อันนี้จะเป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนะคะรอบชิงชนะเลิศในสายชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะสีเขียวได้ลูกโทษเหรอการแข่งขันอยู่ที่0ต่อ0นะคะสีเขียวตั้งนี้แล้วเสียงนี้มันมีองค์สมุนคือจะมีลูกครับพี่เต้เด็กประชาสัมพันธ์แปดภาษานะคะแปดไม่หรอสีดูตัวนี้สีดูหน้าตาดูยังเป็นฝ่ายทีมกระทู้รอบอยู่นะครับเอาบอกไม่เอาใหม่ได้เดี๋ยวตอนนี้ทีมกระทู้น่ากำลังใจครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้น่าใจเดี๋ยวชุนละมุนชุนละมุนหน้าประตูมาแต่ละครั้งทีมเจริญทีมเจริญมาทีมสีเขียวนะครับลูกหมุนไปสีเขียวเตะลุยนะครับเตะลุยเกือบไปแล้วค่ะเกือบไปแล้วสีเขียวเตะลุยสีเขียวเตะลุยเป็นลูกเตะมุมนะคะลูกเตะมุมนะคะลุ้นค่ะลุ้นค่ะว่าจะเข้าประตูหรือไม่เหมือนจะมีเหตุการณ์บาดเจ็บเกิดขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากว่าโดนบอลได้ไปต่อจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่ามีอาการเล็กน้อยมีอาการเล็กน้อยไหวอยู่นะครับเสียคือแต่ไม่เลี้ยงสีเขียวสามารถต่อหน้าเป็น1ประตูต่อ1นะคะแหมไวมากเลยนะคะอันนี้มาเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนกัน
ทัดกันข้างเสาเห็นไหมนักกีฬาทัดมือกันข้างเสาเลยนะคะนะคะต่อไปก็อ้าวสีเขียวก็ตามมาเป็นสองประตูต่อหนึ่งโอ้เปิดหลังมาเปิดหลังมาเอาถ้วยกระดกพี่มาเอาแม่เขาจะหน่วยละอีก2นาทีนะครับ2นาทีนะคะบึ้มโอ้ลูกออกนอกกรอบไปนะครับมาบาลานซ์ครับหน่วยละอีก2นาทีถึงจะพูดเป็นตาแล้วไหมลูกนี้ออโต้เป็นคนยิงครับเติมขึ้นมาเร็วๆๆๆๆหมดเลยทีเดียวครับยืนตัวเลยเห็นได้อยู่ครับถึงมือเลยครับหมดเร็ว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 ๆๆๆๆเร็วๆๆๆๆเร็วๆเฮ้ยไปเลยสนามหายไปนี้ว่างๆเออๆๆๆๆเร็วๆเร็วๆเออโปรซิชั่นแน่นๆนะครับหมดเวลาสีเขียวชนะสีชมพูไปด้วยต่อ2ประตูต่อ1นะครับเป็นสีชนะเลิศชิงชนะเลิศระหว่างสีเขียวกับสีชมพูในสายชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะผลปรากฏว่าสีเขียวชนะสีชมพูด้วยสีชมพูจะได้ที่2นะครับสีเขียวได้ที่1แล้วก็สีชมพูก็เป็นลำดับที่2นะคะอันนี้ก็จะเป็นตึกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5กับปีที่6นะคะสูง4ชั้นนะคะเป็นบรรยากาศดีๆของโรงเรียนกับสนามฟุตซอลที่น่ารักน่ารักของพวกเรานะคะ